ตู่ไร้ควงคู่ตรวจสุขภาพแม่โอฟังผลลูกแทบช็อกหมอเตือนวิกฤตค่อนข้างซีเรียสผลตรวจตู่ไร้ควงคู่ตรวจสุขภาพประจำปีแม่โอฟังผลลูกแทบช็อกหมอเตือนวิกฤตต้องกินยาโตศักดิ์สิทธิ์และไร้พิชยาทันเผยคลิปล่าสุดตรวจสุขภาพประจำปีตู่ไร้แม่โอฟังผลแล้วแทบช็อกทางช่อง YouTube ทอบไร้ชาแนลขณะไปตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมแม่โอคุณแม่ของหนุ่มโตด้วยก่อนจะฟังผลตรวจจากคุณหมอคุณหมอแจ้งว่าผลเลือดของไร้มีไขมันในเลือดสูงนิดหน่อยส่วนของคุณแม่ผลเลือดโดยรวมถือว่าใช้ได้แต่ของโตมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเจ้าตัวบอกว่าเวลาวิ่งจะมีแผลบที่เข่าโดยทั้ง3คนยังได้ตรวจเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและวัยของแต่ละคนคุณหมอเผยผลตรวจคุณแม่โอความดันปกติดีต้องเพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆยูริกสูงนิดหน่อยให้ลดน้ำหนักออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆเลี่ยงไขมันส่วนผลตรวจไร้ฮอร์โมนเพศหญิงค่อนข้างต่ำหมอแนะนำให้ตรวจเพิ่มเกี่ยวกับฮอร์โมนหลายตัวที่เกี่ยวกับเพศหญิงเพื่อดูว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนผลอัลตราซาวด์ช่องท้องมีถุงน้ำเล็กๆที่รังไข่ด้านซ้ายแต่เป็นถุงน้ำปกติตามรอบเดือนไข่ตกผ่านช่วงนี้ก็หายไปเองไม่ได้อันตรายใดๆด้านผลตรวจของหนุ่มโตทำเอาช็อกเลยคุณหมอแจ้งว่าพบไขมันไม่ดีที่อยู่ในเส้นเลือดซึ่งไม่ควรเกิน130ของโตสูงถึง321ไร้ถึงกับอุทานตายแล้วโตโดยคุณหมอบอกอีกว่าค่อนข้างซีเรียสเพราะสูงแบบวิกฤตอาจจะเกิดเส้นเลือดตีบได้แบบทันทีทันใดโดยไม่มีอาการนำมาก่อนแนะนำให้กินยาแนะงดเนื้อสัตว์ติดมันของทอดอาหารทะเลหอยปลาหมึกส่วนฮอร์โมนเพศชายปกติบุ๋มตอบแล้วหลังทิศสมปองเปิดใจแอบชอบโสดแล้วมาจีบจะว่าไงเวลามีข่าวกับใครมันก็เจ็บรักก็คือรักพี่ทิศเขินจนตัวม้วนบุ๋มตอบแล้วหลังทิศสมปองเปิดใจแอบชอบโสดแล้วมาจีบจะว่าไงประกาศจะเล่นกล้ามอีก2เดือนผมจะมีซิกแพคหลังเปิดใจแอบชอบบุ๋มปนัดดากลางรายการดังคุยแซ่บโชว์ทางรายการต่อสายวิดีโอคอลเซอร์ไพรส์ทิศสมปองนครไทยสงโดยเปิดใจบุ๋มปนัดดาย้อนอดีตความสนิทสนมกันได้อย่างไรเหตุการณ์เกือบ10ปีจนพี่ทิศเขินหนักโดยทิศสมปองย้อนเรื่องราวยอมรับเคยจะจีบผมน่าจะหลุดคำว่าเทคแคร์นะแต่ไม่ได้บอกที่รักพี่บุ๋มก็ตอบไลน์มาว่าหยองสยองนะเฟ้ยอะไรสักอย่างถามว่าตกหลุมรักจริงไหมทิศสมปองเล่าว่าไปออกรายการร้านชำยามเช้าเจอสามนางงามบุ๋มปนัดดานุ้ยสุธิราและหมิงชลิสาแต่สนิทกับพี่บุ๋มคนเดียวมีเบอร์ด้วยพี่สาวคนเล็กเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพี่บุ๋มไปทำงานที่โคราชเลยลองชวนดูพี่บุ๋มก็ไปนอนที่ห้องพี่สาวผมห้องน้ำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำลังก่อสร้างถมดินพี่บุ๋มตื่นตี5มาอาบน้ำแบบบ้านนอกทำกับข้าวเห็นเขาใส่สร้อยพระหลักเมืองพอทักพี่เขาก็ให้ชาวบ้านก็นินทาเมื่อถามบุ๋มรู้ไหมว่าสมปองหลงรักบุ๋มตอบว่าไม่กล้าคิดเขาเปิดใจว่าชอบเรามากบุ๋มยกมือไหว้ขอบคุณที่บอกว่าชอบไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ด้วยท่าทีเขาปลื้มเรามากคิดในแง่บวกไว้ก่อนว่าเขาใส่ผ้าเหลืองถามว่าอนาคตถ้าบุ๋มโสดถ้าเขาจีบว่าไงบุ๋มตอบว่าว่ากันอีกทีทิศสมปองยิ้มใหญ่บอกติดตลกด้วยว่าไว้ไปดินเหนียวกันดินเนอร์ผมเคยเจอสามีพี่บุ๋มตอนไปบรรยายพี่เขาก็ทักเวลาพี่บุ๋มมีข่าวกับใครมันก็เจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันเมื่อถามบุ๋มประทับใจอะไรในตัวสมปองบ้างบุ๋มกล่าวว่าเขาเป็นมีความพยายามตั้งใจจริงใจพยายามสร้างสิ่งดีๆให้กับเด็กๆที่เขาทำไว้ขออนุโมทนาสิ่งที่เขาตั้งใจน้อมนำสิ่งที่ร่ำเรียนมาตอนเป็นพระสงฆ์มาใช้ในชีวิตให้มีแต่ความเจริญต่อไป
พี่บุ๋มเป็นสเปคทุกอย่างตามไอจีอยู่ตอนเขาเซ็กซี่เป็นพระอยู่ไม่กล้ากดไลค์เราชอบแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้รักพี่บุ๋มเหมือนเดิมสถานภาพอะไรไม่จำเป็นต้องครอบครองรักก็คือรักในความเป็นพี่บุ๋มชอบช่วยเหลือคนเลี้ยงเด็กๆส่งเด็กๆเรียนตอนที่เขาห่วงคนนั้นคนที่แข่งรถเราก็เจ็บนะสมปองประกาศด้วยว่าผมจะเล่นกล้ามอีก2เดือนผมจะมีซิกแพคเมื่อถามบุ๋มต้องเล่นกล้ามไหมบุ๋มหัวเราะหนักตอบว่าได้ก็ดีทิศสมปองเผยแอบรักบุ๋มปนัดดาทิศไพรวันเมินคนเมาสึกมาเป็นเพื่อนสาวทิศสมปองทิศไพรวันควงคู่เปิดใจเบื้องลึกสาเหตุสึกไม่แคร์คนเมาเปลี่ยนจากพระสงฆ์เป็นเพื่อนสาวเผยความรักทิศสมปองแอบชอบบุ๋มปนัดดาอดีต2คสพระมหาสมปองและพระมหาไพรวันควงคู่เปิดใจครั้งแรกหลังศึกออกมาผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์ตั๊กแตนชลดาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังสาเหตุการสึกและเคลียร์ดราม่าว่าสึกออกมาเพื่อหาเงินพร้อมเปิดสถานะหัวใจพร้อมมีแฟนหรือยังอัปเดตเรื่องทิศสมปองกับคุณศรีสุวรรณที่ก่อนหน้านี้มีการท้าชกแต่ล่าสุดทิศสมปองออกมาขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นทิศสมปองพี่สาวดุบอกว่าเด็กๆดูเยอะเขาชอบที่แบบใจดีน่ารักแจกตุ๊กตาพอมาเวแบบก้าวร้าวรุนแรงเด็กๆก็ไม่แฮปปี้มีคนคอมเมนต์มาขออนุญาตเอ่ยพี่หนุ่มโทรมาท่านเป็นอย่างนี้เหรอผมทราบก็ไม่เป็นนะอาจจะด้วยอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ผมโนคอมเมนต์แล้วกันโทรมาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็หลากหลายด้วยก็เลยขอโทษขออภัยจริงๆพี่สีเขาเป็นปูชนียบุคคลเป็นปูด้วยแล้วชนีด้วยคือเป็นปูชนียบุคคลแต่ยังไงด้วยความเคารพขอโทษขอขมาที่ไม่น่ารักและผมจะเอาลูกเพจเป็นเกณฑ์อย่างเช่นการเมืองเขาไม่อยากให้ไปเราก็ไม่ไปคนก็ติดตามมากขึ้นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยยังไงก็ขอโทษพี่สีด้วยรักนะครับเอาจริงๆส่วนหนึ่งแฟนคลับเราเริ่มไม่ชอบหรือเปล่าเขามีภาพของเราตอนเป็นพระที่สนุกตลกพอออกมาปุ๊บจะท้าตีท้าต่อยทิศสมปองมีผลมากครับถ้าคนด่าเราเขาด่าเราอยู่แล้วแต่ถ้าลูกเพจที่รักเราแล้วด่าเราไม่ชอบเราผมว่ามันมีผลมากก็แคร์มากๆตอนที่อัดอั้นตันใจเขาก็เซฟเราทุกอย่างแนะนำเรามีแต่เรื่องดีๆเป็นพระเรารับบริจาคไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็มีแต่เขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยอะไรก็เอาลูกเพจเป็นเกณฑ์ครับ Facebook ของพี่สีขาวโพสต์ว่าอโหสิทำสอนให้เรามีสติได้อ่านรู้สึกยังไงทิศสมปองเพิ่งดูในรายการนี่แหละครับแล้วทีมงานเล่าให้ฟังก็ขอบคุณครับถ้าเราทำได้ตามที่เราโพสต์ทั้งผมเองด้วยพี่สีด้วยทุกท่านด้วยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีบางคนโพสต์ธรรมะบ่อยๆจิตใจโสมมก็เยอะผมอยากให้โพสต์ธรรมะจิตใจสูงแล้วก็ทำตัวสูงด้วยอะไรอย่างนี้ผมก็น้อมรับผมอาจจะไม่ได้โพสต์ธรรมะบ่อยแต่ว่าธรรมะก็มีอยู่ในใจก็ขออภัยครับทางที่สีมีคำว่าอโหสิแล้วทางทิศสมปองอโหสิไหมทิศสมปองถ้ามีเวรกรรมต่อกันก็อโหสิครับรักพี่นะครับรองจากแม่ผมก็รักพี่นะครับตอนมีปัญหากันน้องไพรวันมีโอกาสมาช่วยอะไรบ้างไหมทิศสมปองไปหวังอะไรกับคนแบบนี้ทิศไพรวันผมก็โพสต์อยู่ประจำอาจารย์ไม่เห็นเหรอรอเป็นกรรมการทิศสมปองแต่ละช็อตรอเป็นกรรมการใครจะต่อยกันผมไม่รู้แต่ผมรอเป็นกรรมการคนแบบนี้เหรอที่จะมาช่วยทิศไพรวันกรรมการก็ห้ามไงอย่าทะเลาะกันทิศสมปองน้องน่ารักครับจริงๆเราปกป้องกันอยู่ตลอดโพสต์ไม่โพสต์แต่ข้างหลังเราก็ให้กำลังใจกันตลอดที่สึกออกมาใครสึกก่อนทิศสมปองสวัสดีครับพี่ขอบอกเลยว่าสึกก่อนเป็นรุ่นพี่ทิศไพรวันเขาสึกทีหลังน้องปองตอนแรกที่ตั้งใจไว้คุณสมปองอยากจะสึกก่อนทิศสมปอง
ครับจบปริญญาตรีเราก็อยากศึกครับเพื่อน 80-90% ตอนนี้ดูอยู่ก็ศึกครับพอต่อโทรมันก็จะศึกมันก็มีงานมีการพอดีมันมีจังหวะให้ได้อยู่ต่อมาเรื่อยๆการศึกกับครับเป็นเรื่องปกติมากๆอยู่ที่ว่ามันทำอะไรแล้วมันอยู่ต่อมากกว่าพระไพรวันทำไมถึงได้ศึกก่อนทิศไพรวันพร้อมก่อนครับพร้อมก่อนก็ออกก่อนทิศสมปองจริงๆเขาพร้อมบวกทิศไพรวันก็พร้อมจะศึกแล้วแล้วก็เบื่ออะไรหลายๆอย่างด้วยตอนนั้นก็อยากออกมาอยากศึกก็ศึกครับผมคือหมายถึงใจพร้อมที่จะออกมาอยู่ข้างนอกตอนนั้นทิศสมปองก็ยื้อทางทิศไพรวันทิศไพรวันยื้อเหรอครับทิศสมปองมันก็ไม่เชิงหรอกครับถ้าน้องตัดสินใจแล้วไพรวันเป็นคนที่เรียนเก่งมากแล้วน้องก็มาอยู่จุดนี้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นน้องมีความมั่นใจไม่ใช่ไม่ฟังคนอื่นแต่ว่าเขามีวันนี้ด้วยตัวเขาเองครับแล้วเราก็จะบอกได้ประมาณหนึ่งเวลาใครเป็นห่วงเขาจะไม่กล้าบอกไพรวันผมจะเป็นคนบอกไพรวันเขาจะมีประโยคนี้ว่าผมเข้าใจนะอาจารย์แต่ผมมีวันนี้ได้เพราะตัวผมเองผมขอตัดสินใจเองเลิกยามเขาก็ไม่ดูแต่ในขณะที่ผมดูพี่สมปองยื้อน้องไพรวันแต่เวลาพี่สมปองศึกน้องไพรวันก็ยื้อเหมือนกันไม่อยากให้ศึกทิศไพรวันมันคือมารยาทครับไม่ใช่จริงๆมันก็รู้สึกเสียดายนะครับถ้าท่านอยู่ได้เราก็อยากให้ท่านอยู่เพราะว่าท่านอยู่เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ในเชิงธรรมะท่านก็ไปเวของพระแล้วเราก็ช่วยเสริมเป็นลูกศิษย์ที่มันแก่นทะเลนก็ดูน่ารักดีตอนที่ทิศสมปองจะศึกในใจเราอยากศึกไหมพร้อมหรือยังเท่าที่ได้ยินมาตอนนั้นยังไม่ค่อยอยากศึกเท่าไหร่ทิศสมปองไม่พร้อมเลยครับจริงๆปลายปี66เลิกยามสมเด็จท่านก็บอกว่าดีด้วยแต่ทีนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าช้าเร็วก็ต้องออกจังหวัดนี้ออกก็ได้ถามว่าเสียดายไหมน้องไม่เสียดายแต่ผมเสียดายทุกครั้งที่จะศึกผมจะจี๊ดจี๊ดที่ใจมันเป็นยังไงนะพ่อแม่จะว่ายังไงสังคมจะว่ายังไงโดนเกลียดไปครึ่งประเทศไหมจนมาเจอเพลงเขาที่เขาไปฟีเจอริ่งเพลงที่เป็นคำพูดแล้วเขาเอาไปใส่ในเพลงแบบทนเพื่ออะไรก่อนเราไม่ได้เป็นหินมันแข็งแกร่งแต่เราเป็นคนเราไม่ได้แข็งโกร่งเราจะมาทนเพื่อคนอื่นอย่าหาทำคือเรารู้สึกว่าใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นบางคนเป็นแนว LGBTQ บวกจะมีแฟนอย่างนี้กลัวพ่อแม่เสียใจกลัวครูว่ากลัวเพื่อนแซวกลัวแฟนฝรั่งที่เป็นผู้ชายด้วยกันบอกว่าอะไรคือการอยู่เพื่อคนอื่นผมนึกไปถึงเรื่องนั้นเลยครับน่าจะเป็นรายการของแกรมมี่นี่แหละรู้สึกว่าใช่นะเราห่วงคนนั้นคนนี้มากมายเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยยังไงไม่น่าเชื่อว่าเพลงของเราทำให้เขาศึกได้ทิศไพรวันจริงๆคงไม่ขนาดนั้นหรอกถ้าอาจารย์สมปองท่านไม่อยากศึกจริงๆท่านคงไม่ศึกหรอกครับนี่แค่ส่วนหนึ่งที่มันไปเสริมความคิดอะไรบางอย่างของท่านมันทำให้ท่านกล้าหาญที่จะออกมาเฉยๆแค่นั้นแหละแต่ถ้าท่านมีใจที่จะครองผ้าเหลืองอยู่ท่านก็น่าจะอยู่ต่อครับแสดงว่าอันนี้คือจุดพีคที่สุดเลยที่ทำให้ทิศสมปองศึกทิศสมปองไม่หรอกครับที่ไพรวันพูดมันนิดเดียวประมาณ 0.01% ด้วยซ้ำแต่จริงๆแม่ไม่สบายมานานแล้วแต่ผมไม่เหมือนไพรวันเขาลูกคนเดียวผมลูก7คนตอนนี้เหลือ5เสียไป2มีพี่สาวดูแลมีเพื่อนพี่สาวดูแลผมก็ซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง 25% แล้วการอีกเหตุผลหนึ่งเรารู้สึกว่าอยู่ในวงการนี้แถมมาเยอะผมว่าจะอยู่ปีเดียวนี่อยู่มาตั้ง30ปีถ้าเป็นขายของนี่ขาย1ชิ้นแถม29ชิ้นเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าก็ถึงเวลาแล้วไหมแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าออกมาถึงเป็นพรีเซนเตอร์เลยรีวิวเลยอ้างเรื่องแม่เรื่องความอึดอัดที่จริงแล้วศึกออกมาเพื่อหาเงิน
ทิตย์ไพรวันจริงๆ จะสึกเพื่ออะไรผมว่าเป็นเรื่องของผมนะแล้วยังไงสึกแล้วต้องเห็นผมตะต่อยไม่มีงานทำร้องไห้นู่นนี่นั่นเหรอผมว่าผมสึกมาขายของก็เรื่องของผมแล้วทำไมมันเดือดร้อนใครทิตย์สมปองผมไม่ตอบนักเลงแบบนั้นหรอกครับผมมีสมคารวะครับผมเลิกไปเวนั้นแล้วทิศไพรวันขอตอนแรกที่พูดให้สัมภาษณ์สื่อครับทิศสมปองก็ต้องสึกไปหาเงินครับไม่งั้นคุณจะให้ผมเหรอครับผมจะสึกไปหามั้งครับจังหวะนั้นก็หากันมากคือผมไม่รู้จะตอบอะไรด้วยความรู้สึกคือมันไม่ได้คิดไว้ก่อนหรอกครับใครจะคิดว่าจะมีพรีเซนเตอร์รออยู่มันมีแววตอนที่เราแบทเทิลคู่กันบางยี่ห้ออยากให้เรารีวิวมากแต่ว่าเราก็รีวิวให้ไม่ได้เราโดนว่ามีบ้างนิดเดียวไม่ถึงขั้นจะยังชีพได้ด้วยซ้ำออกมาก็ยังลุ้นอยู่ผมเจอข้อความหนึ่งที่ว่าเขาเอาไพรวันเขาไม่เอาสมปองเพราะว่าสมปองไม่แมทอายุเยอะน่าช้ำแล้วผมก็โอเคถ้าไม่เอาผม 95% คือผู้บริโภค 5% คือผู้ผลิตโอเคงั้นผมเป็นผู้ผลิตก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะผลิตยังไงผมไม่มีเงินเลยสุดท้ายก็ค่อยๆแซวๆให้เลขาหนึ่งคุยกับคนนั้นคนนี้มันก็เริ่มเข้ามาเวลาผมคิดอะไรผมจะคิดดังพูดออกมามันก็ออกไปผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยินนายทุนได้ยินก็เข้ามาผมไม่มีเงินเลยผมมีแต่ชื่อหน้าปากถ้าใครรีวิวผมก็จะบอกว่าทำงานเต็มที่แต่ไม่การันตียอดขายคือผมเพิ่งใช้ผลิตภัณฑ์คุณแล้วจะให้การันตีได้ไงคุณรู้ผลิตภัณฑ์คุณมากกว่าผมถ้าของคุณดีมันก็ต้องรันไปเองแต่ผมเต็มที่แต่ผมไม่การันตียอดขายอย่ามาปรับผมอย่ามามีเงื่อนไขอย่าอะไรเยอะผมไม่มีปัญญาเสียค่าปรับคุณหรอกครับจริงไหมมีภาพที่ไพรวันเอาเงินไปให้คุณแม่ทิศไพรวันจริงครับเอาไปให้ที่โรงพยาบาลที่แม่พักฟื้นอยู่แม่ไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินมาให้เขาก้อนนั้นเท่าไหร่ทิศไพรวันพอดีมีคุณพูดเยอะไหนบอกว่าจะสึกมาดูแลแม่ช่วงนั้นมันมีงานพอดีคิดว่าแม่อยู่ก็มีพี่ที่ดูแลอยู่ก็ขอแม่ไปทำงานแม่ก็ให้ไปก็ได้เงินก้อนนั้นมาประมาณ6หลักตั้งใจออกมาหาเงินรักษาคุณแม่แต่ก็มีคนใจดีออกค่ารักษาพยาบาลคุณแม่ให้ด้วยทิศไพรวันไม่ทั้งหมดครับมีบางส่วนที่เขาช่วยได้แต่ว่าค่าเดินทางค่าที่พักอะไรอย่างนี้เราต้องจัดการเองแล้วก็มียาบางตัวที่เราต้องเสียเงินจ่ายแม่เป็นมะเร็งค่าใช้จ่ายตอนนี้สูงมากไหมทิศไพรวันค่ารักษาที่หมดไปแล้วตอนนี้ประมาณ 5-6 ล้านครับแล้วคนที่มาช่วยเราถึงหลักล้านไหมทิศไพรวันถึงครับเขาเป็นพี่สาวที่นับถือมากครับมั่นใจว่าเขาดูอยู่อยากจะบอกอะไรเขาทิศไพรวันจริงๆครอบครัวผมเป็นหนี้เขาหมายถึงว่าเป็นหนี้ชีวิตแม่ได้รับการดูแลรักษาดีในแบบที่ผมรู้สึกพึงพอใจก็เพราะพี่สาวคนนี้ครับคุณแม่ป่วยมานานหรือยังทิศไพรวันน่าจะ 2-3 ปีแล้วครับที่เริ่มรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งรังไข่มดลูกประมาณนั้นครับจริงไหมที่ทีมงานบอกวันนี้คุณแม่กำลังเดินทางมาทิศไพรวันวันนี้ต้องเข้ากรุงเทพมหานครครับเพราะหลังจากที่ผ่าก้อนเนื้อไปแล้วต้องฉายรังสีอีกมันไม่ใช่ว่าจบเลยอีกเดือนกว่าแม่ก็ต้องมารักษาตัวที่กรุงเทพมหานครแล้วฉายรังสีนี่25ครั้งครับตอนนี้ฉายแสงกี่ครั้งแล้วทิศไพรวันยังเลยครับคุณแม่ทราบว่าเราสึกออกมาท่านว่ายังไงบ้างทิศไพรวันจริงๆพยายามกล่อมแล้วก็คุยหลายครั้งคุยแรกๆแม่ไม่อยากให้สึกไม่มีใครอยากให้สึกเลยญาติพี่น้องก็ไม่อยากให้สึกพ่อแม่ก็ไม่อยากให้สึกอยากให้อยู่แต่เรามีเหตุผลของเราที่เราอยากมาท่านก็เคารพการตัดสินใจก็แล้วแต่เลยถ้าตัดสินใจดีแล้วแม่ปล่อยเราแต่พ่อไม่อยากให้สึกเลยทิศไพรวันพ่อไม่อยากให้สึกเลยครับพ่อผมเป็นคนที่อยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กเวลาเขาเห็นลูกขาวอยู่ในผ้าเหลืองเขารู้สึกว่าเขาพอใจที่จะให้ลูกเป็นแบบนี้อยู่กับวัดแบบนี้เขาทำใจไม่ค่อยได้สองคนนี้มีอะไรที่คล้ายกันมาก
แม่คุณสมปองก็ป่วยเหมือนกันทิศสมปองติดเตียงสโตรกครับตั้งแต่อายุ69ตอนนี้75ปีก็6ปีแล้วครับตอนนั้นเส้นเลือดในสมองติดคุณแม่ทั้งสองคนเกิดวันที่2มกราคมเหมือนกันแล้วสมปองเพิ่งมีโอกาสได้ไปกอดไปหอมแม่ในวาระ30ปีทิศสมปองเพราะว่าเราบวชเนนบวชพระมาเราก็กราบไม่ได้อยู่แล้วเวลาผมเห็นพระเนนที่กราบพ่อแม่ผมรู้สึกว่าไม่ต้องขนาดนั้นกตัญญูด้วยวิธีอื่นเป็นตัวอย่างที่ดีแต่คนจะงงว่าศีล227กับศีล5มันยังไงกันแน่บางคนจะอ้างว่ากตัญญูผมก็ไม่กล้ากราบครับฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่กราบกอดเนี่ยผมเป็นพระก็เคยอุ้มก็เป็นข่าวอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าอุ้มช่วยพี่สาวที่เขาปวดเอวถ้าอุ้มไม่ใช่ครั้งแรกแต่ถ้ากราบนี่ครั้งแรกเลยครับหอมนี่ก็ครั้งแรกครับบรรยากาศความรู้สึกในวันนั้นเป็นยังไงบ้างทิศสมปองน้ำตาไหลเหมือนกันครับคนจะว่าดราม่าตั้งแต่อายุ40ผมฟังอะไรซึ้งๆไม่ได้เลยน้ำตามาง่ายก็พยายามเฉยไฉเอาไว้ก็กราบกอดแล้วก็เรียนเยอะน้องคุยทางให้ผมเยอะอะไรไม่เหมาะผมจะดูน้องเป็นหลักเรื่องเงินนี่ก็เรียนแบบน้องเลยมีคนอยากรู้ว่าทิศสมปองเป็นพระมีหนี้ได้ยังไง13ล้านทิศสมปองครับไปถามเลยครับพระระดับเจ้าอาวาสระดับอะไรมีใครบ้างไม่มีนี่จะสร้างนั่นสร้างนี่สร้างร้านกาแฟให้โยมพระองค์ใหญ่ศาลาห้องน้ำกุฏิส่วนมากผู้รับเหมาเขาจะทำให้ก่อนแล้วรอผ้าป่ากฐินของผมนี่สนามกีฬาห้องเรียนห้องน้ำทุนการศึกษา3ปีแรกผมไม่ขอใครเลยผมเกรงใจผมค่อยๆหางานมันรออยู่เงินอนาคตค่อยๆเอามาไม่ทันปุ๊บมันต้องใช้ล้านหนึ่งพี่ไปยืมให้หน่อยร้อยละ3นะครับร้อยละ2ได้ไหมอะไรแบบนี้กู้มาตอนแรกก็3 4 5ล้านมันทะลุเป็น13ล้านได้ไงไม่รู้ก็ใช้ไปแล้ว3ล้านเหลืออีก10ล้านอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเรื่องนี้มีแต่คนไม่เห็นด้วยแต่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เอาเงินจากพระพุทธศาสนาออกมาเลยผมมีหนี้ด้วยซ้ำคือคุณไม่ต้องห่วงเรื่องรวยเอาอะไรออกมาด้วยความโง่ของผมก็มีความฉลาดอยู่เพราะตอนนี้ก็มีนายทุนใจดีที่ใช้หนี้ให้เลยให้เงินด้วย3เงื่อนไขที่ผมเสนอเรื่องการเมืองสุดท้ายเป็นนักธุรกิจใหญ่ครับเอ่ยมาทุกท่านจะทราบใช้หนี้ให้มีเงินเดือนให้มีเงินลงทุนให้100ล้านออนไลน์มีบ้านให้อยู่มีอะไรต่างๆครบ5ปีอยากเล่นการเมืองพร้อมสนับสนุนแต่สุดท้ายมันมีเงื่อนไขเยอะเช่นถ้าผิดสัญญาปรับ50ล้านผมไม่มีปัญญาจ่ายหรอกครับตอนนี้ท่านลดให้เราเหลือ10ล้านแล้วคือกักไว้ไม่ให้เรานอกลู่นอกทางสำหรับผมมั่นใจว่าผมไม่นอกลู่นอกทางอย่าปรับผมเลยแต่บางทีท่านฉลาดผมไม่ได้พลาดแต่ท่านทำให้ผมพลาดเช่นอาจจะให้บริษัทในเครือมาหลอกผมมารีวิวสัก2ล้านผมผิดสัญญาผมต้องคืน10ล้านสมมุติผมหามาได้11ล้านผมได้ล้านเดียว10ล้านผมต้องคืนผมก็ระแวงหลายอย่างผมก็เลยไม่เอาแต่อีกอย่างที่มันติดคือผมเซ็นสัญญาบางอย่างผมรีวิวบางอย่างคือถ้าทำตอนนี้ท่านจะไม่ให้รีวิวให้เก็บตัวซึ่งไม่ได้ครับผมเป็นคนอเลิร์ทซึ่งบางคนเป็นคนแคร์ชื่อน้องปูเขาบอกโตไปด้วยกันนะหนูอยากหวังพึ่งพาเราด้วยทำธุรกิจด้วยกันก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ทำท่านก็เลยบอกว่างั้นก็ไปทำเต็มที่ที่ทำอยู่ด้วยก็ไปด้วยกันได้หมดอีก3เดือนเงื่อนไขนี้ก็ยังอยู่ครับในส่วนของทิศไพรวันเห็นบอกว่าศึกมา1เดือนหาเงินได้10ล้านจริงไหมทิศไพรวันขออนุญาตฝากไปถึงคนที่บอกรู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องจริงขอบคุณนะครับถ้าเขาเอาเวลาไปยุ่งกับเรื่องตัวเองผมว่าชีวิตเขาเจริญกว่านี้เอามาจากไหนก่อน10ล้านมีความจริงอยู่ไหมทิศไพรวันไม่มีเลยผมต้องทำงานอะไรครับถึงรวย10ล้านถามว่ามีรายได้ไหมมีครับแต่ไม่ถึงหลักล้านคุณสมปองเป็นสายเปคุณไพรวันหนักมากเปเรื่องอะไรทิศสมปอง
เนี่ยธุรกิจที่กำลังทำมีผู้ใหญ่ใจดีมาทำวันนี้ก็ติดต่อเยอะก็อะไรที่ไม่ตรงกับที่น้องรับจ้างรีวิวก็ให้น้องช่วยหน่อยเพราะว่าด้วยกระแสน้องก่อนศึก 2.6 ล้านพอศึกมาคนตามในเพจ 3.2 ล้านTikTok เล่นแค่อาทิตย์เดียวแซงผมเล่นมาปีครึ่ง 1.2 ล้านน้องเล่นอาทิตย์เดียว 1.6 ล้านทิศไพรวันแต่ก็ได้ผลนั้นหลังจากที่อาจารย์สมปองศึกมา3ล้านแล้วเหมือนกันทิศสมปองใช่แปลกมากเลยก่อนศึกผมมีอยู่ 1.9 ล้านศึกมามี3ล้านแล้วการที่แท็กทีมทำให้ลุคของเราดีขึ้นไหมทิศสมปองผมอยากจะบอกผู้จ้างรีวิวถ้าเราแพ็คคู่อันนี้ 3.3 ล้านอันนี้3ล้านแล้วก็ 6.3 ล้านก็น่าสนใจอยู่นะถ้างานเดี่ยวให้น้องเลยถ้างานคู่มีกูด้วยจากพศพระสงฆ์เปลี่ยนมาเป็นพศเพื่อนสาวหรือเปล่าคุณไพรวันทิศไพรวันจริงๆถ้าจะเป็นก็ได้นะทำไมต้องมีปัญหากับรสนิยมคนอื่นพระมหาสมปองยังเปลี่ยนเฟซเป็นแม่ปองได้เลยคิดอยากจะมีแฟนไหมทิศไพรวันตอนนี้ไม่ได้สนใจเลยครับขอโฟกัสที่งานก่อนถามว่าเมื่อไหร่คิดจะมีแฟนคงว่างๆยังไม่สะดวกครับสเปคมีหรือยังทิศไพรวันไม่มีครับไม่ได้รู้สึกว่าเห็นใครแล้วนี่คือความสวยความงามเพศไหนทิศไพรวันไม่มีสักเพศเลยครับฝั่งพี่สมปองเคยมีคำพูดหลุดออกมาจากปากพี่เลยมีภรรยาได้มีแน่นอนทิศสมปองหิวมากครับผมใช้คำนี้ผมพูดเล่นนะจริงๆต้องมีภรรยาต้องมีหลานให้แม่อุ้มคือแม่ก็ปลื้มหลานหลายคนแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมมีหลานให้แม่ผมว่าแม่น่าจะปลื้มมากขึ้นไปอีกครับผมว่ามันก็เป็นความสุขเรียกว่ามุ่งมั่นเลยไหมทิศสมปองดูหื่นมากเลยนะครับมุ่งมั่นไม่เชิงหรอกครับจริงๆ2ปีนี้ผู้จัดการบอกว่าห้ามมีแฟนไม่แต่งงาน2ปีนี้คงตั้งใจทำงานตอนนี้43ถ้าตามผู้จัดการคือ45เลยแต่ก็มีคุยแซวไม่รู้ว่าเอ่ยได้ไหมคุณมะนาวสอนศิลป์คุยคำคำให้มะนาวเราจีบกันได้ไหมทำเป็นจิ้นกันอะไรอย่างนี้มะนาวก็สวนกลับมาว่าเดี๋ยวลูกเพจท่านจะมาตีกระบาลนะคะล่าสุดก็ไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพรแอนอรดีเราก็เคยดูเขาบางทีแค่เพื่อนกันอาจจะแบบจริงๆผมว่าอย่าคบกันเลยครับกึ่งๆเป็นเพื่อนกันผมว่ามันจะน่ารักแต่ว่าผมก็ดูหนังหน้าตัวเองอยู่นะครับได้ข่าวว่าคุณสมปองเคยตกหลุมรักบุ๋มปนัดดาจริงไหมทิศสมปองสวัสดีครับพี่บุ๋มเคยจะจีบครับครับผมน่าจะหลุดคำว่าเทคแคร์นะแต่ไม่น่าจะหลุดถึงขั้นคำว่าที่รักแล้วพี่บุ๋มก็ตอบไลน์มาว่าหยองนะเฟ้ยอะไรสักอย่างพี่บุ๋มรู้จักกับพี่สมปองมากี่ปีแล้วโฟนอินบุ๋มปนัดดาบุ๋ม10กว่าปีแล้วทิศสมปอง7-8มีครับตั้งแต่พี่สาวคนเล็กเสียคือไปออกร้านชำยามเช้า3นางสาวไทยพี่บุ๋มคุณลุยแล้วก็คุณหมิงชาลิสาก็สนิทกับพี่บุ๋มคนเดียวมีเบอร์ก็ได้คุยแล้วพี่สาวคนเล็กผมเสียด้วยอุบัติเหตุพี่บุ๋มไปเดินแบบหรือไปงานที่โคราชก็เลยลองชวนดูพี่บุ๋มก็ไปแกก็ไปนอนห้องที่พี่สาวผมที่เสียนั่นแหละห้องน้ำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ้านกำลังก่อสร้างถมดินไว้แล้วพี่บุ๋มก็ตื่นมาตี 5อาบน้ำบ้านนอกบ้านนอกเราแล้วไปทำกับข้าวผมเลยพาเขาไปทานข้าวเที่ยงนั่งคุยเจอเขาใส่สร้อยแบบเสาหลักเมืองจังหวัดใดไม่รู้ก็ทักแล้วพี่เขาก็ให้แล้วชาวบ้านเขานินทาบุ๋มรู้มาก่อนใช่ไหมว่าคุณสมปองเขาชอบเขาหลงรักเราบุ๋มไม่กล้าคิดแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงเขาเปิดใจบอกว่าเขาเคยชอบเรามากบุ๋มก็ขอบคุณตอนนั้นด้วยท่าทีแต่เราคิดว่าเขาปลื้มเรามากกว่าคิดในแง่บวกไว้ก่อนเพราะเขาใส่ผ้าเหลืองถ้าสมมุติอนาคตคุณบุ๋มปนัดดาโสดถ้าเขาจีบว่าไงบุ๋มว่ากันอีกทีทิศสมปองกินข้าวกันที่เราจะไปดินเหนียวกันก็อยากดินเนอร์ทุกครั้งที่พี่บุ๋มเขามีแฟนผมเคยเจอสามีของพี่บุ๋มไปบรรยายเจอกันในห้องน้ำแล้วพี่เขาก็ทักพอพี่บุ๋มมีข่าวกับใครคบใครมันก็เจ็บๆอยู่เหมือนกันทำไมถึงต้องเป็นพี่บุ๋ม
ทิศสมปองอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเรามีเบอร์พี่บุ๋มคนเดียวบุ๋มปนัดดาประทับใจอะไรในตัวน้องสมปองบุ๋มเขาเป็นคนที่จริงใจพยายามสร้างสิ่งดีๆให้เด็กๆ ก็อยากจะบอกว่าขออนุโมทนาแล้วขอให้นำสิ่งที่ได้จากการเป็นพระสงฆ์นำมาสานต่อในชีวิตประจำวันอย่างนี้เรียกสเปกไหมทิศสมปองใช่หมดเลยครับเพราะตามไอจีตามอะไรพี่บุ๋มตอนนี้ก็ตามอยู่ครับแล้วทุกครั้งที่เขาเซ็กซี่เราก็ชอบแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่กล้ากดไลค์ตอนนั้นเป็นพระอยู่ครับคนจะคิดว่าผมเป็นกระเทยเป็นอะไรอย่างนี้ตอนที่เป็นพระสงฆ์อยู่มีแอบมากอะไรไหมทิศสมปองไม่น่าเผลอครับเลขาทีมงานจะดุครับอย่าไปพลอกได้อะไรวางตัวอย่างตอนนี้ผมจะโกนหนวดก็ไม่ได้เพราะว่าขายของอยู่ผมจะรู้แค่ว่าให้ผมทำอะไรไปไหนผมจะรู้แค่นี้ครับพี่บุ๋มตกลงเราไปทานข้าวกันวันไหนพี่นอกจากจะชวนทานข้าวอยากบอกอะไรกับพี่บุ๋มบ้างทิศสมปองก็รักเหมือนเดิมสถานภาพผมว่ามันไม่จะเป็นต้องครอบครองหรอกรักก็คือรักประทับใจในความเป็นพี่บุ๋มในความชอบช่วยเหลือคนเลี้ยงเด็กๆส่งเด็กๆเรียนเวลาพี่บุ๋มเขารักใครผมไม่อยากเอ่ยชื่อคือเขาจะถามว่าไปไหนๆจริงๆเราเจ็บนะเวลาเขาห่วงคนนั้นถ้าน้องสมปองจีบจริงๆต้องเล่นกล้ามไหมทิศสมปองผมจะเล่นกล้ามนะ2เดือนผมจะมีซิกแพคครับบุ๋มถ้าได้ก็ดีนะวันนี้ใครดังกว่ากันทิศสมปองน้องดังกว่าครับด้วยคนที่ตามเพจ YouTube ทำงานร่วมกันมีปัญหากันบ้างไหมทิศไพรวันไม่มีนะครับจริงๆเมื่อกี้ที่ถามว่าใครดังกว่ากันไม่อยากให้นี่ด้วยซ้ำเพราะผมรู้สึกว่าตัวผมเองที่มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะอาจารย์สมปองซึ่งท่านมีชื่อเสียงอยู่แล้วความในใจอยากจะบอกคุณสมปองทิศไพรวันยังเหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่าเคยเคารพนับถือยังไงก็ยังเคารพนับถืออยู่ไม่ว่าสถานภาพจะเปลี่ยนไปก็อยู่ในสองสถานะยังเป็นทั้งลูกศิษย์และยังเป็นน้องคนเดิมทิศสมปองก็คุยกันตรงๆแบบพี่น้องเขาจะชอบเรียกผมว่าอาจารย์ผมจะชอบเรียกเขาว่าน้องถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผลประโยชน์คือถ้าผมได้ผลประโยชน์แล้วผมผิดใจกับเขาผมขอใช้คำง่ายๆกูเลือกมึงนะกูไม่เลือกผลประโยชน์นะใครไม่ต้องมานเอาว่าเราจะทะเลาะกันวันไหนยังไงเสี้ยมเราปั่นเราอย่างนี้ไม่ครับผมว่าอยู่ๆก็มารักกันผมว่าเด็กคนนี้มันเจ๋งผมชอบตรงนี้